ก็มาครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่ปูมพามาที่โรงเรียนอะไรเนี่ยมาที่จุฬานะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันที่23กุมภาเป็นวันแรกของการสอบแกทแพทของน้องๆเด็ก62คนนะฮะวันนี้พามาชมบรรยากาศนิดนึงว่าน้องๆเนี่ยผ่านไปวันแรกผ่านแกทแล้วก็แพท1ตอนบ่ายไปเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยฮะเรามาถึงสนามสอบอย่างแรกที่เราทำเราก็ต้องไหว้สารพระภูมิเป็นสิริมงคลฮะแต่ว่าเราไม่ได้มาสอบแต่ขอส่องดูนิดนึงนี่ทำเหมือนลับๆล่อๆนะเพราะว่าหัวยามไล่นี่เป็นบ้างฮะพอทำได้เฮ้ยระดับเราทำได้นี่คือแบบว่ากะเท่าไหร่เลยก็อยากได้มาได้ติดโอเคดีมากเลยอยากฝากอะไรถึงพ่อคุณแม่ไหมก็ถ้าเกิดลูกไม่ลานนะครับเตรียมตัวครับจะได้ไม่เสียใจตอนนี้นี่เป็นไงบ้างฮะก็ปวดหัวแต่ว่าเราเตรียมตัวมาดีไหมก็ยังไม่ดีพอเก็บเมื่อเช้าเป็นไงบ้างที่มีประเด็นกันเก็บนะครับประเด็นเรื่องอะไรเค็มอะไรใช่ไหมเค็มก็ผมว่าผมมั่นใจผมถูกเราเตรียมตัวมาเป็นไงบ้างเราได้ทำข้อสอบเก่ามาไหมหรือว่าก็มีทำข้อสอบเก่าของปีก่อนมาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าปีแล้วหน่อยแต่ว่าก็แผ่นหนึ่งก็ยากมั่นใจว่าเราจะทำถูกไหมก็คือถ้าไม่ตรงผมก็ผิดนะครับเรื่องนี้วันนี้ชิลไหมน้องๆหลายคนเหมือนทำได้นะเท่าที่คุยกันมาคือมันมีคนที่เตรียมตัวมันไม่ดีแหละบางคนเตรียมตัวมันไม่ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยอะไรงี้ไปสยามกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่ไม่เป็นไรนะฮะแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาคนเดียวสัญญาเลยก็สู้ๆทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กลับมานะฮะวันนี้วันที่2นะฮะน้องสอบแพท2กันตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณ 11:25 ละพี่เกรทมาถึงเนี่ยโอ้ฮะพี่เกรทก่อนมาถึงเนี่ยมึงเนี่ยโหพี่ผมแบบเพิ่งตื่นเลยพี่เมื่อคืนดูเพนโซนรอบดึกน้องจะออกมาจากห้องสอบอยู่แล้วน้องจะออกมาแล้วเหรอโหพี่แย่ละไวๆเลยรอหน้าประตูอ่ะลงฐานประตูอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับปู่นี่มันแกล้งง่ายจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยได้บอกตื่นเลยไงหามึงทำผมมาเลยแกล้งชิงมาตั้งนานละนึกว่ามัวแต่แบบเอ้ยมันคือมัวทำอะไรโอ้รับพ่อบ้านเหรอครับพ่อบ้านสอนเลขเป็นไงครับนั้นพี่แท็บนะพ่อบ้านสอนเลขนะไม่ก็ตอนนี้ก็เป็นพ่อบ้านด้วยแล้วนี่รู้อ่ะแม่งเอ้ยโอ้ลืมวันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้พาพี่เกรทมาโรงเรียนเก่าพี่เกรทจบสาธิตจุฬาปีไหนนะถ้าเกิดปีจบคือจบปี52ตอนนี้ปี62 10 ปีพอดีเฮ้ยพี่เกรท10ปีอ่ะถามหน่อยเลย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกรทครบซ้อนมาตลอดนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เกรทจะไม่ยุ่งนะครับพี่เกรทจะไม่ยุ่งอันนี้ก็ใกล้แล้วนะอีก1นาทีจริงตอนนี้21ครึ่งละเดี๋ยวน้องจะออกมาแล้วนะครับก็นาฬิการุ่นอะไรเนี่ยอะไรนะโอ้โหอันนี้นาฬิการุ่นอะไรฮะไม่เตรียมเพื่อนมางั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวรอคุยกับน้องๆนะฮะที่ออกมาว่าเขาจะทำกันได้ไม่ได้ยังไงนะครับเป็นไงบ้างสอบแพท2ทำได้บ้างวิชาไหนง่ายสุดฟิสิกส์ครับโอ้โหเป็นเพราะว่าพี่เกสอนครับจริงว่าน้องวันนี้ฟิสิกส์ออกอะไรบ้างวะเป็นวิหารเลยโตโตอิเล็กทริกออกไหมออกข้อหนึ่งออกข้อหนึ่งนั่นไงเก่งตรงด้วยทฤษฎีไงครับวันนี้แผ่นสองก็ดีครับเหมือนมาลองอ่ะวันนี้ใช่แล้ววันนี้นี่วิศวะฟิสิกส์เป็นไงฟิสิกส์ก็ทำพอได้คุณริวข้อสอบยากใช้ได้พี่ข้อสอบอันไหนยากไอแผ่นสองวิชาส่วนตัวแล้วคิดว่าเคมีน่าจะยากโอ้โหนี่ก็ขึ้นชื่อแผ่นหนึ่งเป็นไงแผ่นหนึ่งเมื่อวานแผ่นหนึ่งเหรอพี่ถ้าเกิดดวงดีผมอาจได้100โอ้โหได้เจอน้องๆ นะฮะออกมานี่สีหน้าก็มีทั้งดูแบบรีแลกซ์เนาะใช่บางคนบอกว่าอะไรนะได้รอบหนึ่งไปแล้วรอบสองหลายๆคนมีหลายสไตล์ถูกไหมใช้แผ่นสองบางคนได้รอบหนึ่งไปแล้วบางคนอยากเข้าหมอก็ไม่ได้ใช้ซึ่งหลายๆคนมาสอบก็ดีละนะก็เป็นการซ้อมที่ดีเลยเพราะคนที่จะสอบหมอเนาะเพราะว่าน้องเหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลาสามอันใช่ประมาณ3สัปดาห์เท่านี้ข้างหน้านะครับพี่ๆออนดีมานจะพาพวกเราไปที่ไหนก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกด Subscribe ไปที่ช่อง YouTube Channel ของ
ู่ออดีมานะออดีมานอะคาเดมี่ใช่ครับเพราะเราไม่รู้นะว่าใครจะมาแม่อาจจะมาแม่เลยเราก็ได้ใครจะรู้แม่แบบแม่ฉีดหน้าอาจจะถ่ายคลิปตอนฉีดหน้าอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคนโดนฉีดอาจจะเป็นผมที่ล่าสุดโดนไป17เข็มน้องเราไปเปรียบเทียบคลิปนี้กับคลิปตอนไปดู BNK นะน้องจะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยพี่เป็นไงหน้าจะแบบออร่าสุดยอดมากเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่เอ๋พี่บุ๋มลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย